ซิริต้ายกครอบครัวรับขวัญลูกชายแหวนพี่กวินซ้อมเลี้ยงน้องแล้วตอนนี้น้องเอลิกหนุ่มน้อยลูกครึ่งลูกชายของแหวนปวาริสาอายุ6เดือนแล้วพัฒนาการการเติบโตสมวัยเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนๆจำนวนมากล่าสุดซิริต้าได้ควงสามีกอนรงเดชพาลูกชายน้องกวินไปรับขวัญหลานเอลิกถึงบ้านโดยหนุ่มกอนได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นพร้อมระบุข้อความว่า Afternoon filled with love Congratulations to แหวนบ่ายนี้เต็มไปด้วยความรักขอแสดงความยินดีกับแหวนด้วยหนุ่มน้อยไมโครเวฟกวินพร้อมเลี้ยงน้องมากๆครับต้องบอกว่าเห็นพี่กวินอบอุ่นแบบนี้นับวันรออยากเห็นทายาทคนที่2ในท้องคุณแม่ลิต้าแล้วล่ะค่ะ